ไปดูประเด็นที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงจากฝั่งทางอดีตผู้สมัครของทางพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเนี่ยมันมีคลิปเสียงที่บ่งบอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งอธิบดีในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองก็ไปถึงหูท่านนายกแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าเรื่องนี้สั่งการไปแล้วนะคะเพราะว่ามีคลิปออกมาถึงขนาดบอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งเก้าอีกนึงเนี่ย600ล้านท่านนายกบอกว่าส่งคลิปนี้ให้กับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วคุณวราวุฒิยืนยันบอกว่าไม่มีเรื่องนี้นะคะแล้วก็สั่งการไปว่าถ้ามีคนผิดต้องหาตัวคนผิดมาให้ได้แต่ถ้าไม่ใช่ต้องไปหาตัวคนปล่อยคลิปยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเรื่องนี้ก็สั่งการไปแล้วนะมันมีคลิปเพิ่มแปลออกมาด้วยผมก็ได้ส่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ไปดูแล้วนะแล้วท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่มีในเรื่องนี้นะก็จะสอบสวนหาการทำความผิดแล้วถ้าไม่ใช่ความจริงใครออกมาแพร่ก็ต้องหาตัวคนเหล่านี้นะก็ช่วยกันดูแลไปใครทำไม่ดีก็ว่ากันมาไม่ใช่เพราะว่าพรรครวมรัฐบาลแล้วทำดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะผมบอกแล้วผมเป็นรัฐบาลของขณะที่ฝั่งคุณวราวุธเองก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะตัวคุณวราวุธเองมาทำงานได้เพียง2เดือนแต่งตั้งอธิบดีไป4ท่านเพื่อเป็นการทดแทนผู้ที่เกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานที่เป็นข่าวแล้วยืนยันด้วยว่าจะดำเนินคดีกับอดีตผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยส่งข้อมูลหลักฐานคลิปวิดีโอไปให้ทนายความเพื่อจะดำเนินคดีผ่านในชั้นศาลแล้วส่วนกรณีของคุณศิระเจนจาคืออย่างนี้นะคะอดีตผู้สมัครที่ส่งคลิปก็คือคุณหมอทีทัศน์เนี่ยฝากคลิปนี้มาร้องผ่านคุณศิระด้วยเพื่อให้ส่งต่อไปที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรใช่ซึ่งคุณศิระเองเนี่ยก็มีคนก็เลยมีคนไปถามว่าอย่างนี้ต้องดำเนินคดีกับคุณศิระด้วยไหมคุณวราวุธบอกว่าต้องดูเจตนานะว่าเกี่ยวข้องกับการจัดแถลงข่าวหรือเปล่าถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายเพราะตัวเองจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นตระกูลศิลปะอาชาค่ะครับพูดถึงพลเอกประวิตรนะครับวันนี้ทางพลเอกประวิตรเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าโดยบอกว่าเอกสารที่ส่งผ่านทางคุณศิระมาเนี่ยยังไม่ถึงมือของทางพลเอกประวิตรแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับส่วนกรณีที่คุณวราวุฒิรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับเตรียมที่จะฟ้องร้องผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนั้นทางบิ๊กป้อมบอกว่าคุณวราวุฒิก็ยืนยันว่ากรมที่มีคำสั่งโยกย้ายไม่มีปัญหาแต่ดันมีปัญหากรมที่ไม่ได้มีคำสั่งย้ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวเดี๋ยวขอเวลาในการตรวจสอบก่อนครับถ้าเรื่องจริงผมก็ยังไม่ได้รับนะแต่ก็ได้ดูข่าวนะแล้วก็ได้รับทราบจากว่าท่านรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็เขามีคลิปใช่ไหมมีคลิปก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเลยคือเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีเห็นบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะโมโหอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็จะฟ้องร้องด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีจะมีการพูดกับสมาชิกก็ท่านก็บอกแล้วว่าไม่ท่านไม่กรมที่โยกย้ายก็ไม่มีเรื่องกรมที่ไม่ได้ย้ายก็มีเรื่องมันยังไงก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคก็ไม่ต้องทำความเข้าใจก็ทดสอบความจริงอะนะหาความจริงให้ได้ถ้าเกิดว่าทางรัฐมนตรีจะฟ้องสมาชิกก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ยังไม่ดีผมยังไม่รู้นะครับพอเรื่องนี้เนี่ยคนร้องเป็นอดีตผู้สมัครพลังประชารัฐส่วนคนถูกกล่าวหาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาล อย่างนี้ก็ต้องไปถามทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเพราะว่าเป็นผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลนะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสเองก็เข้าไปคุยเลยค่ะไปถามทางคุณหมอทีทัศน์เลยนะคะที่เป็นผู้ร้องเนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าสอบถามนายสัตวแพทย์ทีทัศน์เกียรติระดารมแล้วนะคะก็พบว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งทางคุณหมอทีทัศน์เองก็ชี้แจงบอกว่าต้องขออภัยจริงๆในภายหลังเมื่อผมไปตรวจสอบแล้วพบว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเรื่องที่อธิบดีขึ้นเงินเดือนให้กับภรรยาตัวเองไม่ใช่เป็นคลิปเสียงที่เกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยาน600ล้านบาทกับนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็ยอมรับว่าได้ข้อมูลมาเร็วไปจึงขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยืนยันด้วยว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นพร้อมทำงานรับใช้ประ
ชาชนเหมือนเดิมค่ะกรมเรื่องการทุจริตในกรมอุทยานแห่งชาตินั้นที่ได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อวานนี้นั้นเรื่องได้อยู่ที่ปปช.เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของอธิบดีครับส่วนอีกประเด็นที่2ครับที่มีเกี่ยวพันกับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อคืนนี้ผมได้ไปตรวจสอบคลิปเพราะเมื่อวานนี้ผมได้ไปปล่อยคลิปว่ามีการสนทนาซื้อขายคลิปกันเป็นมูลค่า600ล้านบาทในการซื้อขายตำแหน่งเมื่อผมได้พิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วปรากฏว่าเป็นคลิปของการขึ้นเงินเดือนให้ภรรยาตัวเองของอธิบดีท่านนี้ครับก็เลยส่วนการซื้อขายตำแหน่งนั้นคิดว่าเป็นการร้องเรียนของข้าราชการในระดับอธิบดีกรมแล้วก็ปล่อยข่าวกันออกมายังหาข้อยุติยังไม่ได้ส่วนถ้าเมื่อวานนี้ได้ผมได้พาดพิงไปถึงท่านใดผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมได้มาอย่างเร่งด่วนแต่วันนี้ผมได้ตรวจสอบทั้งวันทั้งคืนกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสแล้วปรากฏว่าเป็นคลิปการขึ้นเป็นเดือนให้ภรรยาตัวเองแต่เป็นความผิดของข้าราชการในกระทรวงกรมอุตสาหกรรมเหมือนเดิมนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเหมือนเดิมครับผมต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าพรรคร่วมรัฐบาลของเรายังเหนียวแน่นแล้วก็พร้อมทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่เหมือนเดิมนี่จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์กับเรื่องของการเสพข่าวนะครับเพราะทางคุณหมอทีทัศน์ก็ยอมรับว่าผมได้มาแบบเร่งด่วนยังไม่ได้ทันได้ตรวจสอบแบบถี่ถ้วนแล้วก็รีบออกมาแถลงข่าวกลายเป็นข่าวใหญ่โตถึงขั้นจะฟ้องร้องกันออกมาขอโทษกับสื่อมวลชนแล้วเท่านั้นยังไม่พอต้องไปขอโทษคุณวราวุธด้วยแน่นอนเนี่ยนะครับหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จทางร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็คุณหมอทีทัศน์ขึ้นไปพูดคุยที่ห้องทำงานของคุณวราวุธชั้น4อาคารรัฐสภาก่อนที่ทางร้อยเอกธรรมนัสจะแถลงอีกครั้งบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอยากจะให้คุณหมอทีทัศน์มาขอโทษคุณวราวุธนะครับยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็จับไม้จับมือกันคุณวราวุธเองก็ยืนยันว่าหากยอมรับผิดตัวของเขาก็เป็นลูกผู้ชายพอผิดก็คือผิดจบก็คือจบไม่ฟ้องต่อส่วนการสอบสวนเรื่องของร้องเรียนนั้นมีการดำเนินการไปตามกระบวนการไม่ได้ยกเว้นอะไรหลังจากแถลงข่าวเสร็จเนี่ยนะครับคุณวราวุฒิก็พูดทีเล่นทีจริงกับคุณหมอนัทธีนัทเนี่ยนะฮะบอกว่าพี่หมอจะพูดอะไรคิดดีๆก่อนโอ้โหฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยชัดเจนครับซึ่งผมได้กล่าวผิดพลาดประการใดด้วยจุดประสงค์เพื่อความถูกต้องชอบธรรมในสังคมผมก็ขอโทษท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับจะได้เป็นที่ชัดเจนให้กับสื่อมวลชนนะครับว่าขอบคุณครับขอบคุณท่านด้วยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในฐานะที่ผมทำหน้าที่รัฐมนตรี2เดือนกว่าที่ผ่านมานะครับก็จะได้ชัดเจนกับทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับถ้าพี่หมอนะครับยอมรับผิดผมก็ผู้ชายหมอผิดก็ผิดจบก็จบเยอะจบครับยอมรับผิดก็จบกันไปก็ไม่ต้องฟ้องอะไรกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปส่องดูงบประมาณของกระทรวงทรัพย์กันหน่อยนะคะดูซิว่ามันมากขนาดไหนถึงขนาดที่ว่ามีข่าวหรือว่าเนี่ยต้องมาซื้อตำแหน่งที่นี่เพื่อจะมาแสวงหาผลประโยชน์ที่นี่มาดูงบประมาณกันนะคะในปี62เนี่ยกรมอุทยานได้รับงบประมาณ 11,866 ล้านบาทนะคะมากกว่าปีก่อนก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ย221ล้านโดยมีวิสัยทัศน์คือจะเพิ่มป่าอนุรักษ์ให้ได้25% ของพื้นที่ประเทศภายในปี2569ค่ะมาทีนี้มาดูแยกตามแผนงานนะคะงบบุคลากร 5,000 กว่าล้านนะคะงบดำเนินการ 3,700 ล้านงบลงทุน 2,800 ล้านงบเงินอุดหนุน67ล้านงบรายจ่ายอื่น76ล้านค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูเพราะว่าทีนี้เขาก็ออกมายอมรับแล้วแหละว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ถ้าเราชั่งน้ำหนักดูว่าไอ้คำว่า600ล้านครับถ้าทุ่มเงิน600ล้านมานั่งในตำแหน่งอธิบดีเพื่อจะมาแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้หรออันนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลกันอีกทีนึงด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นที่ออกมาเป็นข่าวนี่ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอธิบดีเนี่ยจะเพิ่มเงินเดือนให้กับภรรยาตัวเองนะคะ